งานนี้ยินมาทัวร์เชลเลนมุ้ยได้ดำเรือยมดีไซน์ในโปสเตอร์มุ้ยจมไหนเป็นตามใต้ดับแรงติดตามมันหรออันนี้พิจิตรสัตย์ได้บอกยมยินทัวร์การโยวีดับเบิ้ลแรงติดตรงไหนเจ้าจะนั่งท่าตายมไปทัวร์วิบานอตตัวเมืองออกนี่ let's go ไปปีมุ้ย and go yep โอเคจังอ่ะแล้วนี่คือยมกับปงแต่โจแต่การเว็บไซต์ป่ะคือเว็บไซต์ free pick ป่ะจังอ่ะไปดังยมถ่ายการรอเป็นนี่คือยมถ่ายการรูปเพียบขังขนงคือยังยังไปเปิดทางอินเทอร์เรียมาโอเคต่อมายังทำการตรวจรูปเพียบเบกกราวน์ได้ยังจังบานปุ๋ยให้ยังจังบานเจียงให้มูดได้ยังจังมาวิ่งเล็กขนาดแบบยังมูดหิ้งคิวเยอะหิ้งคิวเยอะจะอินเตอร์ทำการรอตรงออกนี้ yes โอเคจังเลยปตอปียมรอบานในรูปเพียงการขนงให้ยมสกัดตัวรูปมนุษย์ประธานเดียดโอเคจังปตอปียมบานตัวรูปประธานขนงยอรูปมนุษย์รู้ใช่ไหมอะไรนี่ยมกระทายมจังตัวรูปแรกขนาดแบบจีบดามเชอร์หรือก็กาได้กิดโกนในครั้งที่ให้จังนั้นดำใบตกเทอร์จีอิลเมนต์ดำใบกุบซ้อมขนมพิมพ์นั้นนะดาวซานอย่างยมกระทายวีไอหนึ่งอิตาลีโอเคแล้วเนตี้บอกยังคือบานในกุบซ้อมไหนโอเคจังสังคมท่ามิสเซอร์ลินี่คือในคอมพิวเตอร์ของไหนเยี่ยโอเคนักเนี่ยจะได้ยมบานรอรูปเคยยังคือโทปแกมวยนี้คือยมกระทาเวสแอดให้เวสซ้ำจมวยนั่งหุบพิษในยมดาวอินเทอร์เนียมันพวกไหนให้กระทาไอหนึ่งตรอโลโก้มวยเทียดคือไอท่าท่าจีเอเบย์จ้ะอะไรจะซอยรอเอเบย์ได้ภาษาไหนมูดในยมจังบานไปเห็นคิวโอเคให้นี่คือชีวิตโอใจมันเลยให้ก่อชีวิตโอเรนดอมเธอเรนดอมพวกไหนคือยมอ่อนมีกลมโรงเต้จังบัตสันจีการได้ยมโยโลโก้ขังเอเบย์มาดักเลเวอร์โพสเตอร์นี่มีปัญหาไอ้ยับส่งอาจจะใส่ยมพงจังจำเพียงประตูยังทำการย่อรูปเพียบได้ยมบานหลั่งโหลดตัวอ่อนเหมือนนั้นจนตัดเจ้าตัวน้องโฟโต้ช็อปโอเคจังอย่า let's go let's go โอเคให้มาบอกยังคือวีกูซ้ำไหนเยอะจังยมกระแทกไอหนึ่งตัวในโปสเตอร์ที่พวกไหนจังอย่าอย่าเติมมือตัวอ่อนนี่โอเคจะได้ทำการบ้าจมือน้องฟูเดอร์บอกยมเส้นเมาส์หอยยมทำการตีย่อรูปได้ยมบานสลิปบนนั้นคือหุบนี้จึงทำการตีได้เจ้าตัวน้องโฟโต้ช็อปบอกยมโอเคจังอันนี้ยังทำการเพิ่มจมูกนังเพนทูดำไปทำการกัดสันจังแค่เรายังเตยทำการกัดจมูกนังไปกระเอานังเชจิสันเย็บ let's go จังเรายังมันทำการกัดดูยังจังทำการจิกหมอกอะไรดามวิ่งมาโอเคต่อมาอย่างจิกหมอกสดามหายไปทำเมติสันหายไปลิโซหายไปทำโอเคพอต่อมายังเพิ่มจมูกนังเลเยอร์มาแน่ดำไปทำการกัดสับวิ่งดองติดดำไปวิ่งสายนึงแต่จิกปีดอลเลเยอร์มาไปยังมาหายยิงยาวนิดถูกมือนิ้วหายยิงทำการโฉดเบียหายยิงจะใส่สะมาวิ่งโซจังอะไรช่วยพิธาโอเคดับเบย์โย่ and boom ready โอเคจะเลยทำการเตียนยาวเบกกราวน์ไปยิงดันรถไม่นั่งตัดโจทย์ตัวขนองตกชุดมันไปยิงโอเคยิงเตียนโจมอสพลับพอต่อมายืนทำการจุดจมูกนั่งมาสดามคอนเวอร์ทูสมาจิกมวยดับเบย์ทำการปริเวียผัวซาตานยิงมาจ้องวิวใบพิเซลยิงเต๋อโอเคต่อมาจะไปทางอินเทอร์นำไปโยวิ่งดับพลังสั้นหายมือการตีนโยกรูปนิตแอร์ก็รูปสงสารบางยมดับโยกรูปนำสั้นเมาโอเคเมนต่อมาจิกดึกนี้มาสแตมต่อมาจะไปทางคอนเวอร์ทูสมาจิกดึกนี้นำไปทำการกลมเอารูปพิมพ์นำไปใบยังไงโอเคใบพิเศษแล้วเนาะเนี่ยเหมือนใบพิเศษจะเริ่มทำการโจทย์การวิจูนำไปทำการประกาศชุมนุมไกด์เลียร์มวยโอเคต่อมายมจะไปทางโอเคดาซาไหลที่มโยกขลุ่มใบให้โรใบจะวิจัยแบบโรบสเตอร์จนได้สู่ยมมือพลังพวกไหนเยอะยังไงประธานปนังบ้านจึงทำการโจทย์ชุมนุมคอนโทรลสัญญาจุดปีได้นำไปหายชุมนุมไกด์มินเจนสันโอเคต่อมายมเคยทำเตะขางกระไรยมกระทายมจังไอวิบเบลส่วนจังยมอาโจตะการฟิเตอร์โจตะการเบลหายโจตะการกาชันเบลต่อมายมทำการดับเบลวิ่งดับปุ่มเปิลโอเคจังยมสมัยทันยมจะทำดับเปิลโอเคนับไปโยต่อมาที่ยมทำการโจตะโยโลโก้เอฟเอต่อมาทำการบากายมาวิ่งนับไปทำการกุมนอตซ้ายหายดับจมูกน้องพลังไอเตอร์ของได้ yeahยังเอาให้อะไรกับปงแต่สตาร์ทไอเดียคลังแต่ปงแต่รอนักท่าตายกูแต่ถ่ายไปเตี้ยนะปงแต่รอนักโอเคปันอปัญหาเยอะทั่วดาวดาวเซนไทยจำเมื่อไม่จำยี่กับต่อเตี้ยอย่างนั้นแหละยังตื่นแต่ดำเชิญในโจขนมดอกชิมบันดังสันจะต่อมายมหนังทั่วแก่ตีเวียดโจมอขนมดอกชิมบันพยองดึกนี้
โอเคต่อมาខ្ញុំធ្វើការអូសវាខាងក្រោមហើយខ្ញុំទាញ layer ទ្រុបថោផ្កាហ្នឹងដាក់នៅពីក្រោមរូបរបស់មនុស្សផងដែរហើយជួយពីថា control T ដើម្បីធ្វើការពង្រឹងវាអូខេហើយនេះខ្ញុំដាក់វាទៅខាងក្រោយខ្នងគាត់មកទៅទៀតโอเคចឹងខ្ញុំយកថាខ្ញុំដាក់គាត់ប៉ុណ្ណេះរៀងធំហ្មងโอเคបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ blur ទៅលើរូបផ្កាទាំងពីរហ្នឹងโอเคបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ filter តដែល blur ចូលទៅកាន់ gaussian blur ហើយខ្ញុំដាក់ blur ទៅតាមវិញខ្ញុំចង់បានតែអ្នកនរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែសម្រេចថាខ្ញុំដាក់អសរទៀតចឹងណាចឹងហើយបងតោះនឹងថាតើខ្ញុំគួរដាក់អសរអីបញ្ចូលព្រោះសារអត់តោះនឹងថាតើដាក់អសរអីចឹងប៉ុន្តែគាត់កាន់ visa yes ខ្ញុំគិតថាបានបើក visa កាត់នៅmaybe yep ឥឡូវយើងសាក់ធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការប្រើជាមួយនឹង phone KH កន្ទុំរុយ yes KH កន្ទុំរុយអូខេតបមកខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ខាងកតានេះគឺវាយពាក្យថា visa គេបាទខ្ញុំធ្វើការ change phone អូខេខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាយើងដាក់បែបនេះអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវាឃើញច្បាស់ដូចជាពាក្យ visa អញ្ចឹងវាអាចនឹងអត់សូវឃើញខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង shape មួយតបមកខ្ញុំទាញ shape នឹងដាក់នៅពីក្រោមឈ្មោះឬក៏ crop text visa អូខេហើយឥឡូវនេះធ្វើការព្រិចជាមួយនឹង text ហ្នឹងអីធំតិចមក yeah visa ស្ដាប់យល់ហ្នឹងអូខេ visa card អូខេថែមកាតមួយទៀតទៅអូខេចាំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ select ជាមួយនឹង shape ហើយ visa card ហើយខ្ញុំតម្រឹមកដាលតម្រឹមអីទៅដើម្បីវិនិច្ឆ័យចំកដាលអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទាញពាក្យជាមួយនឹងបានបើនេះឡើងទៅលើដែរโอเคខ្ញុំគាត់ថាយកប៉ុណ្្នេះចុះខ្ញុំគាត់ថាវាដូចជារៀង simple អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការវារៀងមាន style ខ្លះទៅបើទៅវាតំណងដែរโอเคអឺខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំយកប៉ុណ្្នេះទៅโอเคចាំលើខ្ញុំធ្វើការតម្រូវជាមួយនឹង background របស់ខ្ញុំโอเคដើម្បីឲ្យអសរបស់យើងវាកាន់តែផុសទៅទៀតចុះโอเคโอเคឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែហៅ concept បន្ថែមទៀតនៅសារតែពេលខ្លះអា concept ដែលយើងគិតសម័យនឹងអ្វីដែលយើងបាន research ពីមុនហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាវាស្អាតប៉ុន្តែវាបានលើអ្វីដែលយើងចង់បានសូអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់អ្នក design កាយខ្ញុំច្រើនមែនទេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើពេលខ្លះគឺវាអត់ត្រូវចិត្តយើងយើងមិនតែដកវាចោលហើយយើងថែមវាថ្មីចូលហើយយើងត្រូវគេថា flexible ទៅតាមអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននៅចំពោះមុខយើងណាយ៉ាងអូខេហើយខ្ញុំថាវាដូចជាមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំនៅសម្រាប់ប៉ុណ្នេះចេះអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំនៅធ្វើការចាក់ជាមួយនឹង gradient មួយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការយកពណ៌របស់កាតអូខេហើយ gradient ហើយខ្ញុំធ្វើឡើងទៅលើតែម្ដង and boom អូខេឥឡូវធ្វើការចាក់ជាមួយនឹង gradient ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចង់ទាញ gradient នេះនៅពីលើរូបកាហ្មងទៅដើម្បីឲ្យវាខ្ញុំគិតថាវារៀងគេ not bad តោះមកខ្ញុំចូលទៅកាន blending mode ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា screen yeah អានឹងតើ gradient តើហើយខ្ញុំដាក់ចូលទៅពីលើរូបភាពរបស់data នឹងគេយើអូខេយើអូខេអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ blue ទៅលើគាត់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកាន់ curve ហើយខ្ញុំធ្វើការតឡើងឲ្យវាសតទៅអូខេតោះបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើការទៅរក flare យើងថាទៅរក flare មួយទៀតដើម្បីដាក់ឲ្យវារៀងមានពណ៌រៀងទឹកខូចទឹកខូចនៅខាងក្រោយគាត់យើងថាឲ្យស្អាតអូខេឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវការទឹកពូនត្រូវការទៅរក sun flare មួយទៀតដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុង art របស់យើងណាគ្នាចឹងចឹងឥឡូវនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការជាងចុចមកស្ដាប់មកយកពាក្យថា copy មកអូខេឥឡូវយើងទៅផាច់នៅក្នុង photoshop ទាំងអស់គ្នា let's go man អូខេចាឥឡូវយើងធ្វើការផាច់ជាមួយនឹង sun flare ដែលខ្ញុំបានឡោតចូលមកមិញហ្នឹងឥឡូវ control T ឲ្យខ្ញុំប្រៀបវាយ៉ាងធំតិចទៅអូខេតបមកខ្ញុំដាក់រៀងនៅគៀនតិចមកតបមកចូលទៅកាន់ blending mode ហើយយកពាក្យថា screen and boom អូខេខ្ញុំនៅធ្វើការដាក់ឲ្យវារៀងចេះចូលខ្លួនគាត់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវារៀងឃើញរៀងកំហងរៀងលឹងលឿនទៅខ្ញុំគាត់ថាវាស្អាតចឹងទៅអូខេបន្តមក and then ខ្ញុំគាត់ថាវាជាប្រដាក់មួយដែល good អូខេ so អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចូលទៅកាន់កាមេរ៉ារបស់ filter ហើយខ្ញុំកែតម្រូវ screen គាត់បន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះ detail ខ្ញុំអាចទាញឡើងថា30យកបន្តមកជួយថាអូខេដើម្បីយកអូខេdan តោះមកខ្ញុំធ្វើការចុច control c l ហើយនឹងអក្សរ e ដើម្បីធ្វើការ merge វាចូលគ្នាហើយចុចមើលស្ដាំ convert to smart object and go to filter ហើយចូលទៅ camera raw filter ដែរដើម្បីខ្ញុំ final product តែម្ដង yes man អូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ basic ហើយខ្ញុំចូលទៅ contrast and highlight អូខេចឹងខ្ញុំទាញ y តម្លាក់ចុះបន្តិចទៀតអូខេ
and then ខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំចូលទៅកាន់ color match ហើយក៏ថាខ្ញុំចង់ទាញ skin គាត់បន្តិចហើយវារៀងឡើងសោះរៀងឡើងរៀង saturation បន្តិចទៅហើយខ្ញុំនៅខាតម្លាក់ skin គាត់មករៀងឈប់បន្តិចមកអូខេ good ហើយបន្តមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ calibrate ហើយខ្ញុំចង់ទាញred primary នេះបន្តិចអូខេgreen ខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំអាចដាក់ដក7រីឯ blue ខ្ញុំអត់ប៉ះទេខ្ញុំដាក់ vision ខ្ញុំដាក់ vision ដែរទៅអូខេអូខេចឹងតទៅទៅនឹង color grade ខ្ញុំអត់ប៉ះដែរខ្ញុំចង់តឡាយ skin គាត់បន្តិចទៀត maybe like ប៉ុណ្នេះអូខេអូខេ good តមកខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចអូខេដើម្បីយកអូខេឥឡូវនាទីយើងគឺកំពុងតែចិត្តដល់មែនទែនហើយឥឡូវខ្ញុំការបង្កើតជាមួយនឹងខុសមួយទៀតសិនអូខេមែនពីឡើងបន្តិចតម្លាក់បន្តិចអូខេខ្ញុំចាប់ហើយចុចអត់តាយូមែនអូ my god ដល់គ្នាសូចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាន complete hard work របស់ខ្ញុំហើយដល់គ្នាយូអូខេចុះដល់អ្នកនៅបានឃើញអញ្ចឹងរយៈពេល15នាទីអ្នកនរគ្នាតែមែនខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើ challenge នៅឡើយអញ្ចឹងទេហើយយើងក៏តែនិយាយជួយចុចមើលវីដេអូនេះផងដែរហើយបើសិនជាចង់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងបន្ថែមទៀតកុំភ្លេចចុចនៅក្នុង comment ផងហើយបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share ជួយចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិអស់គ្នាបន្តផងអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយវេតខ្ញុំមានរបស់មួយបង្ហាញអ្នកនរគ្នាចាំតិចយកអូខេចឹងនេះគឺជាអាយអ្នកនរអាយដែលខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើដូចជាធ្វើយូរខ្ញុំតេសដូចជា sample ចំនួន10អាយហើយខ្ញុំតេសពាក់វាខ្ទង់ថាជាចូលមួយខែហើយតទៅទៅនឹងសេចក្ដីណាត់វិញខ្ញុំក៏ថាវាយកវា good មែនទែនហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំចង់ធ្វើកាយនេះទុកសម្រាប់លក់ឲ្យគ្នាយើងផងដែរហើយបើសិនជាយើងចូលចិត្តឬក៏ពេញចិត្តជាមួយនឹងកាយមួយនេះ complete ជួយ comment ឬក៏អាចឆាត់មកខ្ញុំក៏បានដែរដើម្បី pre order យើងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តដាក់ថ្ងៃទេថាខ្ញុំនឹងធ្វើដាក់ថាខ្ញុំនឹងដាក់ថ្ងៃ pre order ថ្ងៃណាអញ្ចឹងទៅហើយខាងក្រោយគឺខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងគឺa hope for young creation ហើយខាងមកខ្ញុំដាក់នេះជម្រាបនេះ Rick okay yeah Rick ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាយនេះគឺមានដូចជា3ពណ៌ពណ៌ខ្មៅពណ៌សហើយនឹងអានេះគឺជាពណ៌ដោះគោហើយខ្ញុំជឿពណ៌ដោះគោនេះជាងគេបើសិនជាអ្នកនរចូលចិត្ត complete ជួយ share វីដេអូមួយនេះហើយទោះណានេះយើងគ្រប់ត្រូលណាស់ហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានធ្វើកាយលក់បែបនេះអ្នកនរចូលសង្ឃឹមថាអ្នកនរជួយគ្រប់ត្រូលយ៉ាងទៅអូខេអ្នកនរអញ្ចឹងអរគុណដងទៀតស្វាគមន៍តាមណានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនហើយបាយ Yes